ขายได้เยอะแต่ไม่ได้นับไม่เคยนับก็ขายอย่างเดียวเลยแป้งวันละ15โลหอยเท่าไหร่60โลตังเต็มกระเป๋าเลยตังเต็มกระเป๋าเลยจะดูไหมก็หอยสดแกะใหม่ๆสดๆแป้งก็ผสมไข่เท่านั้นแหละทอดแบบกรอบๆแห้งๆใส่ใจลงไปด้วยสวัสดีค่ะนี่หอยทอดยาชิดสูตรเด็ดอยุธยายายขายหอยทอดมา50กว่าปีแล้วเมื่อก่อนยายขายอะไรครับขายทุกอย่างเลยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยราดหน้าขนมตอนที่ยายขายหอยทอดลูกค้าครับจะกินกันตามใจลูกค้ายายทวดอะค่ะเป็นคนขายก่อนแล้วก็ย่าก็ตามย่าเชื่อมาตลอดเลยค่ะก็มาขายที่นี่เขาก็มาถามแต่ถ้าจะชิดอร่อยนะคะอยากทานบ้างอะไรเงี้ยย่าเลยมาเปิดเองสูตรของยายทวดสูตรเก่าแก่ปู่ย่าตายายช่วยยายทวดมาตั้งแต่เด็กๆสูตรโบราณใส่ใจลงไปตั้งใจทำผักเก็บแต่เช้าต้นหอมผักชีเตรียมล้างเตรียมหั่นกับถั่วงอกเตรียมเก็บเปลือกมันออกล้างสะอาดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ส่วนหอยลูกชายก็ไปเอามาจากแดนหอยหลอดสดๆใหม่ๆหอยตลาดไม่สดนี่เขาแกะใหม่ๆสดๆเลยบ้านเขาเปลือกหอยเต็มได้ถุนเลยก็คือของคนโบราณนะคะเราจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะแป้งหอยทอดเราจะกรอบนะคะนะคะทำใหม่ทุกวันน้ำจิ้มก็เหมือนกันนะคะเราก็จะทำใหม่ทุกวันย่าทำเองหมดเลยค่ะและสำคัญคือใส่ใจด้วยค่ะแล้วการทอดอ่ะเราทอดยังไงถึงให้ลูกค้าติดใจลูกค้าชอบไปแล้วเลยทอดแห้งๆคนชอบกรอบก็ทอดให้เขากรอบคนชอบนิ่มก็ทำนิ่มให้เขาตามใจลูกค้าจุดเด่นก็ใส่ไข่เยอะหอยเยอะใส่ไข่เยอะแป้งก็ฟูแป้งจะนิ่มรสชาติก็อร่อยทั้งนั้นจะมีหลายแบบคือแป้งกรอบแป้งนิ่มก็ได้ไม่เอาหอยก็ได้ค่ะน้ำจิ้มก็จะอร่อยรสชาติกลมกล่อมค่ะทั้งเรามีอยู่4แบบนะคะหอยทอดแล้วก็จะมีแบบธรรมดานะคะ35บาทนะคะพิเศษหอยไข่40บาทค่ะพิเศษหอย50บาทนะคะพิเศษไข่หอย60บาทค่ะลูกค้ามันกินตั้งแต่วัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันมีลูกมีหลานมากินกันแล้วเขาก็บอกอร่อยดีให้ลูกหลานพามากินวันนี้ขายได้กี่ร้อยกล่องกี่ร้อยจานมันประเมินไม่ได้เลยค่ะมันเยอะมากเลยอะค่ะไม่ว่าต่อแถวเลยอะค่ะวันนี้คิวโอ้ร้อยกว่าคิวได้มั้งคะถ้าอยากกินหอยทอดยาชิดก็มาอยุธยาหน้าวัดยมเหนือสถานีรถไฟอยุธยาขายตั้งแต่บ่าย2ถึง2ทุ่มขายทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์วันอังคารไปเอาหอยมาเยอะๆนะจ๊ะ